ชีวิตคือการต่อสู้โลกกว้างคือที่ที่เราต้องก้าวไปเพราะคนทุกคนย่อมจะเป็นอะไรก็ได้ที่ต้องการจะเป็นด้วยการแสวงหาด้วยความพยายามด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนด้วยการยอมรับและเปลี่ยนแปลงขอเพียงแต่เราอย่าหยุดอย่าวางมือหรือยอมแพ้ต่ออุปสรรคความยากลำบากนานับประการชีวิตที่จะประสบความสำเร็จจะต้องไม่หยุดนิ่งไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้มนุษย์เลือกที่ว่าจะเกิดบนความพร้อมทุกสิ่งไม่ได้แต่มนุษย์เลือกที่จะเป็นในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตนเองซูเลียนคือธุรกิจขายตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยอัครสถานที่ยิ่งใหญ่บนเนื้อที่29ไร่ห้องประชุมที่สามารถรองรับหุ้นส่วนสมาชิกซูเลียนได้มากถึง 7,000 ที่นั่งที่จอดรถ 2,000 คันห้องรับประทานอาหาร 1,000 คนมูลค่าทั้งสิ้น 1,800 ล้านบาทนี่คือความมั่นคงและมั่งคั่งผลความยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเหมือนและเหมือนใครด้วยความมั่นคงเราเป็นที่หนึ่งเพราะพวกเราทุกคนเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกัน22เมษายน2554เป็นวันที่พวกเราชาวซูเลียนต่างมีความปิติยินดีที่ได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศได้ทรงเสด็จเปิดอาคารหอประชุมบริษัทซูเลียนประเทศไทยจำกัดพวกเราทุกคนจะขอจดจำและจารึกภาพแห่งประวัติศาสตร์ไว้ในหัวใจตลอดไปเพราะซูเลียนสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมคนดีและร่วมกันพัฒนาชีวิตให้มีคุณภาพไม่มีใครในโลกนี้เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ที่จะสามารถทำสิ่งใดได้ทุกอย่างทุกคนต่างก็มีหน้าที่ของตนเองเปรียบเสมือนฝันเฟืองตัวเล็กๆที่ช่วยกันขับเคลื่อนสังคมขององค์กรให้ดำเนินไปตามวิถีทางของมันในเมื่อไม่มีใครสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตนเองแล้วเราควรจะเลือกทำในสิ่งที่เราคิดว่าทำได้ดีที่สุดและให้คนอื่นทำในสิ่งที่ดีที่สุดเช่นกันซูเลียนได้ถูกการหล่อหลอมและตกผลึกความคิดและการกระทำจนกลายเป็นปฏิมากรรมชั้นแนวหน้าในธุรกิจขายตรงของมหาบุรุษนักบริหารผู้พลิกตำนานซูเลียนจากสภาวะล้มละลายในยุค IMF จนขึ้นสู่บริษัทขายตรงชั้นนำของเมืองไทยมหาบุรุษนักบริหารที่พร้อมด้วยความสามารถและวิสัยทัศน์ในการทำงานมหาบุรุษนักบริหารที่สร้างอัครสถานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตด้วยมาตรฐานองค์ประชุมอันระหโหฐานที่สามารถจุผู้คนได้มากกว่า 7,000 ที่นั่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจขายตรงมหาบุรุษนักบริหารผู้มีวิสัยทัศน์ด้วยคำว่าความมั่นคงเราเป็นที่หนึ่งความมั่นคงเราเป็นที่หนึ่งประธานกรรมการบริษัทซูเลียนประเทศไทยจำกัดดร.ปิยวัฒน์บุญยืนยงสกุล